สวัสดีค่ะเพื่อนๆป้อมเมทูโกวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สาวป้อมจะพามาเดินเล่นค่ะในเมืองนี้ชื่อเมืองซาระหว่างรอลูกสาวเรียนสปอร์ต1ชั่วโมงเราก็จะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นกันนะคะถ้าเวลารอลูกสาวค่ะตามไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆเห็นตรงนั้นไหมเป็นบ้านนั่นคือบ้านผู้อพยพนะคะเขาทำดีมากเลยค่ะที่นี่หมายถึงเขายินดีต้อนรับทุกคนค่ะดูสะอาดอ้านเพื่อนๆแม้แต่เราเป็นผู้อพยพแต่คนไทยไม่ได้สิทธิ์นี้หรอกค่ะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นพวกที่เขาหนีสงครามมาค่ะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดินมา1ชั่วโมงตอนนี้นั่งพักเหนื่อยแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปรับลูกสาวเราเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวป้อมนะคะลืมกดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ